นำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์การเผชิญหน้าทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้โดยเฉพาะล่าสุดหลังจากที่คุณสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ระบุว่าขอให้มวลชนออกมารวมตัวกันทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดนะคะต้องการที่จะนัดชุมนุมใหญ่จุดหมายตามที่ระบุไว้หนึ่งในนั้นก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่ทางสอรสระบุว่าก็ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้วนะคะสำหรับการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ค่ะค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมีความเคลื่อนไหวท่าทีของแกนนำผู้ชุมนุมกลุ่มกปปส.นะคะซึ่งระบุว่าอาจจะมีการชุมนุมกันเป็นการชุมนุมใหญ่ที่เริ่มตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปนะคะแต่ว่าจะชุมนุมยืดเยื้อไปจนถึงวันที่10ธันวาคมซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณจิราพรคำภาพันธ์รายงานสดจากเวทีถนนราชดำเนินนะคะคุณจิราพรคะค่ะคุณปวีณาไมค์คะหลังจากที่แดดล่มในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตอนนี้ค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.นะคะก็ได้เริ่มทยอยเดินทางมาที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกันมากขึ้นกันนะคะขณะที่แกนนำที่ปราศัยบนเวทีก็บอกนะคะว่าแนวทางการต่อสู้ในวันที่9ธันวาคมนี้จะยังคงยึดหลักการต่อสู้แบบสันติวิธีแล้วก็ปราศจากอาวุธค่ะนายสาธิตวงศ์หนองเตยแกนนำกปปส.ปราศัยบนเวทีถึงการยกระดับการชุมนุมในวันที่9ธันวาคมว่าผู้ชุมนุมทุกจุดจะเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเดินทางเข้าทำงานได้ซึ่งจะทำคู่ขนานกับต่างจังหวัดนะคะที่จะไปร่วมชุมนุมที่สารกลางทุกจังหวัดและจะต่อเนื่องถึงวันที่10ธันวาคมซึ่งตรงกับวันรัฐธรรมนูญแต่หากวันที่9ธันวาคมประชาชนมาร่วมชุมนุมไม่มากแกนนำทั้ง9คนก็พร้อมจะเข้ามอบตัวต่อสู้คดีขณะเดียวกันนายสาธิตบอกนะคะว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีมาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่การชุมนุมจึงขอให้ผู้ชุมนุมทุกคนช่วยตรวจสอบบุคคลที่น่าสงสัยหากพบให้นำตัวมาส่งการรักษาความปลอดภัยเพื่อจะนำตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต่อไปค่ะขณะที่พลโทภารดรพัฒนาถาบุตรนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ของคณะกรรมการดูแลประชาชนรวมทั้งคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารว่าภายหลังที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ประกาศรวมมวลชนเคลื่อนไหวในวันจันทร์นี้ทางรัฐบาลขอความร่วมมือให้ผู้ชุมนุมด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะอย่าบุกรุกสถานที่ราชการขณะที่การรักษาความปลอดภัยที่ทำเนียบรัฐบาลและรัฐสภาจะยังคงใช้กำลังตำรวจเป็นหลักในการควบคุมดูแลสถานการณ์โดยยืนยันว่าจะใช้มาตรการสันติวิธีในการควบคุมมวลชนยังไม่มีการยกระดับการดูแลสถานการณ์จากพรบความมั่นคงเป็นพรกฉุกเฉินส่วนความคืบหน้ากรณีการติดตามผู้สนับสนุนการชุมนุมของกปปส.ทางสอรส.เตรียมออกหมายเรียกผู้สนับสนุนรับทราบความผิดฐานสนับสนุนทั้งการสนับสนุนมีทั้งยานพาหนะรับสื่อมวลรับมวลชนนะคะและการเงินด้วยค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ที่บริเวณแยกทำเนียบรัฐบาลฝั่งสะพานชมัยมรุเชษฐ์พลตำรวจตีวิชาญวัฒน์บริรักษ์กุลผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงพื้นที่เจรจากับหัวหน้ารักษาความปลอดภัยเพื่อขอให้ผู้ชุมนุมเปิดพื้นที่บริเวณแยกถนนพิษณุโลกตัดพระรามที่5ให้กับขบวนเสด็จในงานสโมสรสันนิบาตและพิธีถวายพระพรชัยมงคล5ธันวาที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงค่ำวันนี้ค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอินทราจากกองตำรวจนครบาล นะคะขณะนี้ได้เข้าประจำการประจำจุดเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยในงานสโมสรสันนิบาตในช่วงเย็นวันนี้แล้วนะคะซึ่งก็ประจำใน4จุดในพื้นที่รอบการชุมนุมค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะคุณปวีณาไมค์คุณณัฐฐาค่ะค่ะขอบคุณคุณจิราพรค่ะ